กาบ้ายอสุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปากจึงเอ่ยว่าเพื่อนกาเอ๋ยตาของเพื่อนช่างงามราวกับตาเหยี่ยวปีกก็เป็นเงางามดังปีกนกอินทรีข้าอยากรู้นักว่าถ้าเพื่อนร้องเพลงเสียงของเพื่อนจะไพเราะเพราะพริ้งเพียงใดกาได้ฟังคำป้อยอก็ชอบใจรีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอกทันใดเมื่อกาอ้าปากชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้นสุนัขจิ้งจอกก็เข้าไปคาบเนื้อแล้ววิ่งจากไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มาเฝ้ายกยอปอปั้นย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา